วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีไพลีรักษ์ค่ะวิเทียนมุตตามระครับค่ะอย่าลืมนะคะอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่แล้วนะคะวันคืนเดือนคล้อยไปอย่างรวดเร็วมากเลยล่ะค่ะซึ่งแป๊บๆเนี่ยปฏิทินใบสุดท้ายของเราก็ตั้งอยู่หน้าโต๊ะแล้วเรายังมีปฏิทินใบสุดท้ายอยู่นะ แล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะคริสต์มาสอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่อย่างที่ทราบว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราสามารถจะฉลองสุขสันต์วันปีใหม่ได้ถึงตีหนึ่งนะคะในพื้นที่สีต่างๆถึงตีหนึ่งหมดใช่ไหมใช่ครับถึงตีหนึ่งหมดครับเราไม่ได้เข้าใจอะไรผิดใช่ไหมไม่ครับทุกสีเพราะกรุงเทพไม่มีสีไม่ใช่ประเทศไทยไม่มีสีแดงเข้มแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นทุกสีดื่มได้ถึงตีหนึ่งหมดได้หมดครับทุกที่เป็นร้านอาหารกลางคืนหมดหรือเปล่า ใช่ครับเพราะผับบาร์ยังไม่ให้เปิดตอนนี้ก็แปลงกลายเป็นร้านอาหารกลางคืนก่อนนะครับสีดาแล้วยังไงก็ตามทีนะคะคือพวกเราทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปีหน้าเนี่ยเรากำลังขยายงานเมื่อสักครู่คงเห็นโฆษณาว่าเรารับพนักงานเยอะมากเลยนะคะส่วนหนึ่งก็จะต้องไปอยู่ที่ททบ5ก็จะมีรายการเช้ารายการเที่ยงรายการเย็นรายการค่ำนะคะก็จะมีทัพหนึ่งของเราไปมีคุณสถาพรมีคุณสันติสุขนะคะแล้วก็มีคุณกนกคุณธีระคุณนันทขว้างคุณวรเทพนะคะก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวจะไปอยู่ททบ5บางส่วนก็จะปักหลักอยู่ที่ท็อปนิวส์และส่วนที่ไปททบ5เสร็จสับเรียบร้อยก็กลับมาบ้านหลังเดิมที่ท็อปนิวส์เหมือนกันนะคะมาทำรายการต่อปีหน้าเราจะมีรายการใหม่ๆหลายรายการทีเดียวที่สถานีท็อปนิวส์ของเราและสามารถดูได้ทั้งจานดาวเทียมและสามารถดูได้ทั้งใน Facebook และสามารถดูได้ใน YouTube เพราะเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในมือคุณและเราอยู่ในใจคุณดังนั้นวันนี้นะคะใครที่ร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนในคลิป TikTok หรือจะอะไรก็ได้แล้วส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเพจบ้านเกิดเมืองนอน2564นะคะมาก่อนได้ก่อนจะได้เสื้อยืดที่เป็นโลโก้บ้านเกิดเมืองนอนแจกคนละตัวเลยใจปั้มมากแจกคนละตัวคนละตัวนี่ใจปั้มแล้วนะแต่10คนแรกใช่ไหมครับมันมี30ตัวแจกวันละ10แจกวันละ10พี่น้องแจกวันละ10นะคะอันนี้ต้องขออนุญาตถอดหน้ากากทำงานนะคะเพราะว่าเราอยู่ห่างกัน2เมตรแล้วก็มีฉากกั้น2อันแล้วก็ตากล้องเราก็อยู่ห่างจากเรา4เมตรแล้วทั้งหมดทั้งห้องใหญ่โตมโหฬารเนี่ยมี5คนครับพอเราออกไปเราก็ใส่หน้ากากแล้วเรา3เข็มแล้วเราจะเข็มที่4ดีมั้ยผมก็3แล้วเพิ่ง3ไปหยกๆจะเข็มที่4อีกดีมั้ยไม่ดีครับวันนี้เรามาดูสถานการณ์เมื่อวานนี้ 2,000 กว่านะฮะแต่อันนี้ 3,000 กว่าคือจะอยู่ตรงนี้ 2-3,000 2-3,000 เนี่ยไปอีกประมาณนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในที่ชุมชนเนี่ยหรืออยู่ในอาคารเนี่ยอยู่ต้องรักษาระยะห่างแล้วใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะคะออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำมากๆกินผักสดผลไม้อาหารที่มีประโยชน์นะคะเราก็จะมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงช่วยกันคนละไม้คนละมือติดเชื้อวันนี้ 3,370 หายป่วยวันนี้ 4,557 นะคะก็เสียชีวิตขอแสดงความเสียใจ29นะคะไปดูเรื่องโอมิครอนกันก่อนวันนี้เป็นข่าวใหญ่มากในโลกในโลกนี้นะคะคือบ้านเราเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เรื่องไอสไตน์แต่ต่างประเทศในข่าวใหญ่นี่โอมิครอนโอมิครอนครับนะคะไอสไตน์เดี๋ยวมาเอาโอมิครอนก่อนเพราะเป็นเรื่องที่ควรรู้และทุกคนต้องรู้วันนี้มีเรื่องคลองแสนแสบด้วยนะมีคลองแสนแสบด้วยคลองที่ยาวมากครับแสนแสบแสบเหมือนชื่อคลองนะนั่นสมัยขวัญเรียมเลยครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปดำผุดดำว่ายนะรอแป๊บหนึ่งรออาทิตย์รอที่ลุงป้อมจะไปไอ้ลุงป้อมนี่นะตั้งแต่มีลุงป้อมทำอะไรดีๆเยอะนะโดยเฉพาะเรื่องคลองแสนแสบเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่คลองในกรุงเทพเนี่ยคลองสวยน้ำใสขึ้นเยอะมากถูกต้องและที่ดำก็ยังเยอะนะดำก็มีดำก็เยอะแล้วเราเกิดมาเราเห็นดำมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังดำอีกเรายังงงสงสัย ผู้ว่ากทมคนต่อไปทำคลองให้เราใสได้ไหมคะ น้ำใสไฟสว่างไล่มันทะลุปุบโปร่งไปหมดเลยได้ไหมคะทำให้เมืองเราสวยได้ไหมคะทำให้เมืองเราทันสมัยได้ไหมคะทำให้เมืองเราน่าอยู่ได้ไหมคะผู้ว่าคนไหนตอบว่าได้ฉันคนสมุทรปราการฉันเลือกไม่ได้แต่ฉันอยากอันดับแรกเนี่ยเปลี่ยนอิฐตัวหนอนให้กลายเป็นพื้นเรียบๆสักทีหนึ่งฟุตบาทเราเพราะว่าเราอยู่ในนั้นเยอะไงเรามุดไว้ในเยอะใช่ก็คอยดึงออกมาซ่อมแซมแล้วก็ซ่อมแล้วก็ตบๆไปคำถามคือทำไมต้องไปมุดในนั้นเยอะอ่ะทำไมทำเป็นท่อเป็นรางเป็นอะไรไม่ได้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้วไงหรือทีมันมีงบประมาณทีครับแต่ละปีมันมีช่วงเวลาของความยุ่งเหยิงว่างั้นเถอะกองเกณฑ์เธอว่าเขานะไม่ได้ว่าครับที่เป็นสมมติฐานกลางคืนทำอะไรก็ได้นะแต่อย่ามาทำตอนเช้า ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนนะคะท่านผู้ชมครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมาก
ที่โควิดกลายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันกระจายไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกเมื่อวานเนี่ยคุณลุงอ่ะลุงจะบอกกับเราว่าไปได้ประมาณสัก 30-40 แล้วอีกวันจะบอก50วันนี้จะบอกว่าไปเกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วค่ะล่าสุดมีการยืนยันผู้ป่วยใน77ประเทศเขตแดนทั่วโลก77เลยนะคะคือท่านผอ.เนี่ยปีนี้เราจะเจอท่านผอ.เยอะมากกับคุณหมอของท่านผอ.เนี่ยเยอะมากกับคุณหมอฟาวซี่จะเป็นแหล่งข่าวที่เราเจอเยอะมากเลยแทบทุกวันเลยสมัยก่อนนี่เราเจอแบบขีปนาวุธจากประเทศที่เขาลบกันนะคะแล้วก็การเจรจาที่เจนีวาระหว่างผู้นำประเทศที่ลบกันเดี๋ยวนี้เราแทบไม่เห็นแล้วตั้งแต่มีโควิดเราเจอแต่คุณทีโดรสอัชฮานอมกีบรีเยซูสเนี่ยผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันมีอีกหลายประเทศนะพี่เอที่จำนวนอีกหลายประเทศเลยที่ยังไม่ได้ส่งผลเลยว่าฉันเจอโอมิครอนครับอาจจะเป็นว่ากลัวหรือว่าการตรวจเนี่ยยังไปไม่ทั่วถึงก็ได้ซึ่งมันแพร่ในอัตราที่รวดเร็วมากโอมิครอนเนี่ยนะคะเราก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าเราประเมินว่าโอมิครอนนั้นต่ำเกินไปคือประเมินต่ำเกินไปว่าเอ้ยมันก็แค่แพร่ระบาดเร็วแต่ว่ามันไม่ได้มีผลให้เราเจ็บหนักหรือเข้าโรงพยาบาลอย่าประเมินต่ำอย่างนั้นเพราะมันแพร่กระจายเร็วมากแล้วเขาใช้คำว่าเร็วอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการแพร่ระบาดเชื้อโรคเลยไม่ว่าตัวใดก็ตามมันแบบปุ๊บปับปุ๊บปับปุ๊บปับเร็วมากที่แน่ๆคือว่าตอนนี้ทั่วโลกประเมินโอมิครอนต่ำเกินไปค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันป่วยแล้วมันไม่ป่วยหนักหรอกอย่าทำอย่างนั้นเพราะเราจะรับมือไม่ไหวสาธารณสุขของเรานั้นบอบช้ำมาตลอดหลายปีมาแล้วกับโควิด-19ที่แต่ละสายพันธุ์นะคะแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าความกังวลใจในหลายประเทศเนี่ยทำให้เขาตอนนี้คือประเทศร่ำรวยอ่ะคือโควัคจำเรื่องโควัคใช่ไหมที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมรู้ตัวไม่เข้าโควัคทำไมไม่เข้าโควัคตอนนี้โควัคแตกไปแล้วนะคะแตกไปแล้ววัคซีนมีไม่เพียงพอที่จะให้เขาครับประเทศผู้ยากจนประเทศที่ยากจนเขารวมตัวกันเป็นโควัคเขาบอกประเทศร่ำรวยเนี่ยทำวัคซีนเพราะเป็นประเทศผู้คิดผลิตคิดคนวัคซีนแล้วก็เสร็จแล้วใช้แล้วเนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็ให้ลงมาลงขันมาอยู่ในขันโควัคอันนี้เราไม่เข้าโควัคไงเพราะเราบอกว่าเรายังมีงบประมาณซื้อเองได้และเราไม่ใช่ประเทศยากจนถ้าเราเข้าลงไปเราจะถูกดาวเกรดประเทศของเราโอ้ทุกคนก็โวยวายโควัคตอนนี้โควัคไม่มีเพราะอเมริการะบาดระลอกที่5ระบาดระลอกที่5ปุ๊บไอ้ที่จะไปบริจาคปุ๊บเก็บกลับมาเลยใช่ครับทุกคนต้องเก็บวัคซีนไว้ให้ประชากรของเขาก่อนของตัวเองของตัวเองก่อนเข้าใจกันแล้วนะโควัคนะไม่ต้องพูดเรื่องโควัคอีกแล้วนะใครพูดเรื่องโควัคจะให้วิทยเย็นเนี่ยไปอธิบายตัวต่อตัวถึงบ้านถึงพัก delivery เลยฉันโทรส่งเธอไปแล้วเอามานั่งนั่งลงฉันจะพูดเรื่องโควัคให้เธอฟังเสร็จแล้วก็เลือกพี่ปองเบอร์3นะครับเป็นผู้ว่ากทมถ้าจะไม่มีคดีเยอะนะทันทีที่เมื่อวานผู้ว่าหมูป่าแถลงเสร็จปุ๊บฉันเสียบเลยคดีมันเยอะเกินจึงกลัวลุงป้อมลำบากไม่เป็นไรหรอกพี่จะได้มีเหตุให้เลื่อนศาลว่าติดธุระว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ลุงป้อมยืมตังค์ประกันตัวไปเมืองน้องหน่อย ตอนนี้จะ2ล้านแล้วนะค่าประกันตัวน้ำตาไหลอีกแล้วจะ2ล้านแล้วนะทะลุมั้ยค่าตัวพี่สูงขนาดนั้นอีกคดีเดียวอ่ะ2ล้านลุงป้อมยืมตังค์หน่อยเดี๋ยวจะประกันตัวไปเที่ยวอเมริกาลุงป้อมบอกว่าชายแดนธรรมชาติฟรีค่ะถ้าเธอไปถึงได้นะอัญชลี คืออย่างนี้ค่ะวันนี้องค์การอนามัยโลกส่งเสียงเตือนว่าอย่าประเมินสถานการณ์ของโอมิครอนต่ำเกินไปจนทำให้เราเนี่ยประมาทแล้วไม่รับมือเพราะว่ามันระบาดไป77ประเทศทั่วโลกแล้ว และมันระบาดเร็วมากอีหลุบตุบตับเลยนะคะทีนี้ผลการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลของโอมิครอนเนี่ยมันบ่งชี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่ามันเป็นไวรัสที่ไปได้เร็วอาการป่วยมันน้อยก็จริงแต่ว่ามันปัญหาของมันก็คือว่ามันหลบเลี่ยงวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งอันนี้เรารู้กันมานานแล้วว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะมันแพ้โอมิครอนอ่ะมันแพ้โอมิครอนและตอนนี้ระบาดหนักมากเร็วมากคือที่อังกฤษเดนมาร์กและอเมริกาที่น่าตกใจก็คือว่ามันรวดเร็วผิดปกติเขาบอกว่ามันเลวร้ายที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาค่ะได้มีการพูดกันถึงเรื่องนี้ของผู้เชี่ยวชาญในหลายประเทศนะคะแล้วเขาบอกมันเป็นไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่ค่อนข้างใหม่การเจ็บป่วยที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมันยังมีน้อยก็จริงแต่ว่าเจอแล้วที่ในโรงพยาบาลแล้วก็พบว่าใช้ระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลนานกว่าเดลต้าพลัสก็
็คือนานกว่า14วันนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าอย่าประเมินต่ำเพราะถ้าประเมินต่ำในระบบสาธารณสุขของคุณจะมีปัญหา รับมือไม่ได้เพราะต้องใช้เวลานานเกิน14วันและยังไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะเพิ่งเจอระบาดเร็วและที่ระบาดเร็วเพิ่งป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเจอที่อังกฤษแล้วเจอที่อังกฤษเข้าไปแป๊บเดียวแล้วตายก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยอยู่กี่วันเพราะมันยังเป็นเรื่องใหม่อย่าประมาทนะคะแต่ว่าไฟเซอร์ในขี้โมอเมริกาตอนนี้บอบช้ำมากเพราะไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอร์นสันมี3เจ้าใช่ไหมคะครับ1คนไม่ยอมฉีด2ไอ้คนที่ฉีดไปแล้วติดอีก3คนที่ฉีดไปแล้วที่ติดอีกติดโอมิครอนอีกติดก็ไปครึ่งนึงของทวีปแล้วนะคะคแต่ไฟเซอร์ก็ไม่ย่นและย่อท้อเขาบอกว่ามียาเม็ดแพ็คโลวิกครับเป็นยาเม็ดแพ็คโลวิกเนี่ยเพื่อรักษาอาการป่วยจากโควิดนะครับเขาประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง 2,250 รายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับยาไฟเซอร์แต่ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกเนี่ยคือเวลาเขาทดลองเขาจะมีคนที่ได้รับยาจริงกับคนที่ได้รับยาหลอกเนี่ยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีผู้เสียชีวิตไป12รายนะครับขณะนี้เนี่ยประสิทธิภาพยาในการป้องกันการป่วยหนักจนถึงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยเขาบอกว่าแพคโลวิดเนี่ยมีผลถึง 89% ในกลุ่มผู้ป่วยเสี่ยงสูงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับโดยรับประทานยาดังกล่าวที่ประกอบด้วยยาซึ่งไฟเซอร์คิดค้นเองคู่กับยาริโทนาเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสอีกชนิดหนึ่งนะครับประสิทธิภาพในประชากรวัยผู้ใหญ่เนี่ยร่วมกับกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยลดความเสี่ยงของการป่วยหนักและการเสียชีวิตจากโควิดได้ 70% นี้คือการทดลองในกลุ่มที่เล็กลงครับปัจจุบันยาแพคโลวิดอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA นะครับทางด้านวอชิงตันทางไบเดนเองเนี่ยก็สั่งซื้อยาแพคโลวิดล็อตแรกที่เพียงพอสำหรับประชากร10ล้านคนที่จะเตรียมพร้อมในการรับมือกับโควิดครับค่ะทีนี้ไปดูที่อเมริกาค่ะที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกว่าอเมริกาตอนนี้โอ้โหงอมพระรามเลยนะคะรายงานล่าสุดของสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรายงานว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากโควิดนะโควิดในอเมริกาเนี่ยนะคะทะลุ 800,000 รายไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนั้นเนี่ยอเมริกายืนยันว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศทะลุ50ล้านคนหมายถึงสะสมเป็นตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆอเมริกาสูงที่สุดในโลกในทุกๆตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกลุ่มที่1กลุ่มที่2คือคนสูงวัยแสดงให้เห็นว่าระดับการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในอเมริกานั้นมีตัวเลขที่น่าวิตกกังวลแล้วในเดือนนี้นะคะผู้เสียชีวิต 100,000 รายล่าสุดเกิดขึ้นภายใน11สัปดาห์ก็ประมาณ3เดือน3เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเป็นแสนซึ่งเร็วกว่าการแพร่ระบาดในฤดูหนาวเมื่อปีที่แล้วคือเปรียบเทียบธันวากับธันวาค่ะธันวาปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดในอเมริกาเนี่ยใน3เดือนในรอบ3เดือนเนี่ยย้อนหลังไปควอเตอร์สุดท้ายของปีนี้กับควอเตอร์สุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ตายเยอะกว่าปีนี้ตายเยอะกว่านักระบาดวิทยาจากจอห์นฮอปกินส์นั้นบอกว่าผู้ที่ป่วยที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทรงตัวอยู่อย่างนี้เพราะในฤดูหนาวนะแล้วเขาก็บอกว่าคือถ้าภูมิคุ้มกันของประชากรมีมากพอแล้วก็จะป้องกันการติดเชื้อและเสียชีวิตได้แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าอเมริกานั้นเดินไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะไม่ยอมไปฉีดวัคซีนทั้งนี้หน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐกำลังรณรงค์ให้คนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันสายพันธุ์อื่นๆคือฉีดบูสเตอร์โดส16ให้ฉีดบูสเตอร์โดสแล้วนะคะทางด้านแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐคือประธานชวนของไทยใช่ไหม คุณแนนซี่เพโลซีบอกว่าขอให้สมาชิกทุกคนในห้องประชุมสภารวมทั้งสมาชิกและพนักงานทั้งสภาเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกสาขาเลยลุกขึ้นยืนไว้อาลัยอยู่ในความสงบเพื่อไว้อาลัยให้กับชาวสหรัฐที่สูญเสียชีวิตไปมากกว่า 800,000 รายและอธิษฐานให้ทุกคนพบความสุขคือสภาเมื่อวานนี้ของอเมริกานั้นต้องลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเพราะว่าคนตายทะลุมากนะคะในรอบ3เดือนนี้อังกฤษค่ะครับที่อังกฤษนะครับหลังจากที่โอมิครอนระบาดเนี่ยอังกฤษเป็นประเทศแรกๆเลยที่ปิดประเทศไม่ให้11ประเทศที่มีการระบาดของ
ของโอมิครอนในแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นแองโกลาบอสวานาเอสวันตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียไนจีเรียแอฟริกาใต้แซมเบียและซิมบับเวเนี่ยไม่ให้เข้าประเทศแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้ในอังกฤษเองก็มีการระบาดของโอมิครอนกันเยอะแล้วก็เริ่มระบาดไปทั่วโลกจึงเห็นว่าการปิดประเทศไม่ให้11ประเทศนี้เข้าเนี่ยไม่มีผลอะไรเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษนะครับนายซาจิดจาวิกเนี่ยก็เลยตัดสินใจเปิดให้11ประเทศเนี่ยเข้ามาที่อังกฤษได้เหมือนประเทศอื่นๆก็คือยกเลิกประเทศสีแดงทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยทางหัวหน้าผู้บริหารสายการบินเนี่ยยังเสนอว่าการเปิดประเทศแล้วก็ยกเลิกสีแดงเนี่ยไม่เพียงพอควรยกเลิกการทดสอบก่อนขึ้นเครื่องบินด้วยเพราะว่าทำให้ผู้โดยสารเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายสูงหากยังมีข้อจำกัดอยู่โดยเฉพาะการเดินทางซึ่งอาจจะลดลงในช่วงเทศกาลซึ่งควรจะเป็นช่วงที่คนเดินทางกันเยอะครับใช่ค่ะส่วนที่แอฟริกาใต้นะคะซึ่งโอมิครอนเนี่ยก็เผยแพร่ระบาดมาจากที่แอฟริกาใต้ซึ่งต้องยอมรับว่าสาธารณสุขของแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยสร้างคุณานุปการมาให้กับโลกใบนี้คือตรวจเจอปุ๊บแล้วรีบแจ้งปั๊บทันทีเลยเนี่ยนะคะแอฟริกาใต้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีโอมิครอนมันคือสายพันธุ์ใหม่ที่ยังต้องการงานวิจัยและก็หลักฐานอีกเยอะแยะมากมายทีเดียวคือรู้ไปทีละขั้นถอดรหัสไปทีละตอนและทีละตอนล่าสุดวันนี้แอฟริกาใต้บอกว่าเราต้องระดมเอาไฟเซอร์เนี่ยฉีดให้กับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลย1เข็ม1เข็ม2ก่อนเพราะอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยไปเจอว่ามีไฟเซอร์2เข็มเนี่ยมันป้องกันโควิด -19 ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ป้องกันสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโอมิครอนได้ในระดับหนึ่งในระดับที่ใช้เขาใช้คำว่าอย่างน้อยก็ 70% แล้วว่ามันก็ต้องควบคุมได้แอฟริกาใต้ใช้วิธีนี้แล้วนะคะคือเซาท์แอฟริกาเนี่ยเขาระดมฉีดไฟเซอร์ให้กับประชากรของเขาตั้งแต่18ปีขึ้นไปเลยนะคะแล้วปักเลยปักให้มากเท่ามากเร็วเท่าเร็วเพื่อที่ป้องกันโอมิครอนที่ระบาดอย่างรวดเร็วอะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาแอฟริกาใต้เนี่ยได้รับไฟเซอร์ได้รับจอร์นสันแอนด์จอร์นสัน1เข็มด้วยนะคะไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยเขาใช้ไปแล้วมากกว่า20ล้านโดสค่ะหลังจากโอมิครอนเข้ามาไปดูจีนนะคะเราต้องเป็นศูนย์เพราะว่าไม่นั้นคนจะชี้หน้าด่าเราและโอลิมปิกฤดูหนาวของเราต้องยิ่งใหญ่เกรียงไกรเราต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเนี่ยเจอโควิดตรงจุดใดปุ๊บจุดนั้นจะถูกล็อกดาวน์แล้วผู้มีสัมผัสความเสี่ยงสูงคือเหมือนกับฟรีซจุดนั้นเลยเจอจุดไหนปุ๊บไม่ว่าจะคน2คน5คน10คน10แล้วผู้มีความสัมผัสความเสี่ยงทั้งหมดหยุดอยู่ตรงนี้แล้วเคลียร์จะเรียบร้อยเคลียร์เป็นพื้นที่ล่าสุดเนี่ยข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยเปิดเผยว่ามณฑลเจ้อเจียงซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการส่งออกที่สำคัญบนชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายล่าสุดเนี่ยนะคะที่ได้รับการยืนยันอาการแล้วเนี่ย44รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมใน1อาทิตย์นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะคะ217รายบริษัทจดทะเบียนอย่างน้อย20แห่งในมณฑลเจ้อเจียงต้องปิดกิจการค่ะรวมทั้งชาวเจ้อเจียงอีกประมาณ 70,000 คนถูกกักตัวที่ศูนย์กระจายสินค้าทั่วจังหวัดประชาชนอีก 400,000 คนต้องเผชิญกับข้อจำกัดอื่นๆเช่นเธอจะต้องตรวจสุขภาพห้ามขึ้นรถขนส่งสาธารณะต่างๆหรือห้ามออกจากบ้านก็คือล็อกคน 400,000 คนเอาไว้ในบ้านแล้ว 70,000 คนเอาไปอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้า คือโรงพยาบาลสนามคือ 70,000 คนเลยนะครับ 70,000 คนไปอยู่โรงพยาบาลสนาม 400,000 คนล็อกอยู่ในบ้านก็คือ 500,000 คน นะคะติด217ล็อก 500,000 คนแล้วก็ห้ามออกเด็ดขาดใครออกนี้เป็นเรื่องนะเที่ยวบินในประเทศเที่ยวบินข้างนอกห้ามเข้ามณฑลเจ้อเจียงปิดสนามบินครับเตอปิดเลยนะคะคำสั่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดใน3เมืองของมณฑลเจ้อเจียงค่ะได้แก่หนิงโปเซาชิงหางโจแล้วมันกำลังกระจายไปอย่างรวดเร็วนักยุทธศาสตร์ของจีนคือเจ้าเผิงซิงเนี่ยบอกว่าสถานการณ์การระบาดอาจใช้เวลา40วันกว่าที่จะดับไฟที่เจ้อเจียงลงได้40วันเดือนครึ่งธันวามกรามกราทุกคนจะกลับมาทำงานได้อีกนี่ไง
1ในวันที่1กุมภาพันธ์จากแค่44รายเท่านั้นเองนะครับ44ไป217จากนั้นคือล็อก 500,000 คน 70,000 คนไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามซึ่งทำศูนย์กระจายสินค้าเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วอีก 400,000 คนล็อกอยู่ที่บ้านคือปิดเมืองเลยค่ะปิดเลยมณฑลนี้นะคะนี่จีนนี่ยิ่งใหญ่เสมอเกาหลีใต้ค่ะครับเกาหลีใต้นะครับตอนนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มพุ่งขึ้นมาที่ 7,850 คนต่อวันซึ่งเกือบจะ 8,000 คนต่อวันแล้วนะครับยอดผู้สะสมรวมที่เป็นติดเชื้อเนี่ยนะครับ 536,495 รายมีผู้เสียชีวิตรายวันอยู่ที่70รายเสียชีวิตสะสมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 4,456 รายครับโดยที่สถิติเนี่ยยังเพิ่มขึ้นตลอดตอนนี้เนี่ยทางเกาหลีเนี่ยขยายเวลาในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแบบใดมาขนาดเท่าไหร่กี่เข็มแล้วก็ตามมีผลบังคับว่าต้องกักตัวอย่างน้อย10วันตั้งแต่3ธันวาคมเป็นต้นมาแล้วก็กำหนดนี้จะไปถึงวันที่16ธันวาคมเราก็จะยืดต่อไปอีกนะครับอย่างน้อยอีก3สัปดาห์จนถึง6มกราคมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่เกาหลีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของโควิดครับค่ะที่สิงคโปร์เหมือนกันเจอโอมิครอนแล้ว16รายนะคะ14รายมาจากต่างประเทศ2รายทำงานอยู่ที่สนามบินค่ะทุกรายนั้นเนี่ยถูกกักตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิงคโปร์บอกว่าอัตราการติดของเขาเนี่ยมันรวดเร็วมากคือ16รายมันมาอย่างเร็วเพราะฉะนั้นเขาก็วิตกกังวลแล้วก็บอกให้ประชาชนนั้นเนี่ยต้องวิตกกังวลกับโอมิครอนด้วยเพราะไม่อยากให้สิงคโปร์นั้นต้องกลับไปสู่ภาวะที่ซบเซาอีกต่อไปปีหน้าสิงคโปร์ประกาศว่าพวกเราทั้งหลายชาวสิงห์เนี่ยชาวเมืองสิงห์เนี่ยจะต้องอยู่กับทุกสายพันธุ์ให้ได้เพราะฉะนั้นใครยังไม่ฉีดวัคซีนต้องรีบฉีดวัคซีนและใครที่เดินทางจากต่างประเทศส่วนใหญ่ที่รับเชื้อโรคมาหรือว่าตรวจพบเจอเชื้อโรคเนี่ยเขามักจะเจอในสนามบินค่ะเพราะฉะนั้นก็กักตัวไปได้ในสนามบินยังไม่เข้าเมืองอันนี้คือสิงคโปร์นะคะส่วนกัมพูชานะคะที่พนมเปญค่ะพบเชื้อโอมิครอนคนแรกเป็นหญิงกัมพูชาที่เดินทางมาจากกาน่าอายุ23ปีตั้งครรภ์ได้15สัปดาห์กลับมาจากทำงานที่กาน่ามาผ่านมาอยู่ที่ดูไบแล้วก็มาถึงสนามบินในไทยปัจจุบันอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลแล้วกัมพูชาเปิดประเทศเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มหรือ3เข็มบูสต์นะคะแล้วต้องมีการตรวจ RT-PCR ซึ่งถ้ามีผลลบใน72ชั่วโมงก็เข้ามาในกัมพูชาท่องเที่ยวได้เวลานี้มีประชากรมากกว่า188ของกัมพูชาซึ่งจำนวนนั้นเนี่ย17ล้านคนได้รับวัคซีนครบแล้ว